สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Erica Style นะคะโอ้วันนี้นะคะพอตื่นมาประมาณเที่ยงๆมาเพราะว่ากี้ไม่สบายนะคะกี้ก็เปิดดูโทรศัพท์ปุ๊บมีอีเมลเด้งเข้ามานะคะเมื่อกี้จะบอกว่าเป็นอีเมลของอะไรเอ้ยเป็นอีเมลจากแพมบ็อกค่ะเรียนคุณณัฐพลนะคะเราได้จัดส่งกล่องถึงคุณแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เขานะคะให้เลขพัสดุเรามาด้วยนะคะโอ้แบบดีมากๆเลยนะคะกี้ก็ลองเช็คดูอ้าวของมาวันนี้นี่นะคะกี้ก็ใจจดใจจ่อกี้เพิ่งวิ่งลงไปเอาของมาเลยนะคะเป็นช่วง6โมงครึ่งเนี่ยค่ะดีใจมากๆแล้วก็แพมบ็อกนะคะก็เดือนนี้นะคะของกี้นะคะเป็นกล่องแรกเลยนะคะดีใจอ่ะเนี่ยนะคะเขาก็บอกมาว่าเหตุผลของกล่องเดือนกันยาที่ล่าช้าเพราะว่ามี1แบรนด์นะคะคือชิเซโดนะคะได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะเมื่อวันที่1ตุลาที่ผ่านมาค่ะจึงทำให้กล่องนั้นล่าช้านะคะตะกี้ก็เข้าใจนะกี้ให้อภัยดีใจมากๆเลยนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครสมัครแพมบ็อกนะคะก็มันจะมีหลายราคานะคะลองไปเช็คดูได้ที่เว็บแพมบ็อกแล้วก็เฟซบุ๊กของแพมบ็อกนะคะแล้วก็เราจะมาเปิดกล่องกันดีกว่าเอาละค่ะกล่องพัสดุนะคะที่ส่งมาก็จะเป็นหน้าตานี้เลยค่ะแพมบ็อกนะคะเป็นอย่างนี้เลยแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เปิดมาข้างในที่กะเมื่อกี้ป๊อปเฮ้ยเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศค่ะว่าข้างในมีอะไรบ้างอะไรค่ะนี่ค่ะที่ชอบกล่องมากแหละน่ารักสีชมพูด้วยนะคะมาเปิดมานะคะก็จะเป็นข้างในเป็นแบบนี้นี่ฝากล่องนะคะนี่ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ข้างในนะคะของเดือนนี้นะคะเปลี่ยนนะคะที่ผ่านมาจะเป็นกระดาษสีดำนะคะห่อไว้แต่ว่าอันนี้จะเป็นอันนี้แล้วค่ะเป็นถุงนะคะเป็นถุงกำมะหยี่แบบนี้แล้วก็มีเขียนว่า10 bucks ด้วยนะคะเอาละค่ะเราจะมาดูข้างในก่อนนะคะเมื่อกี้ยังไม่ได้ดูเลยเขาก็เขียนมาว่าอยู่ตรงไหนวะสวัสดีค่ะสาวสวยทุกคนเดือนกันยายนนี้10 bucks เรียกว่าค่อนข้างยุ่งกันเลยทีเดียวมีทั้งไปร่วมรายการทีวีนะคะเป็นใบแนะนำบลา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 แล้วก็นอกจากนี้นะคะหากสมาชิกสังเกตนะคะเราได้เปลี่ยนหีบห่อนะคะด้านในนะคะเป็นถุงกำมะหยี่นะคะและมีตราประทับว่าแพมบ็อกด้วยเราก็เห็นแล้วนะคะโอเคแล้วก็ในเดือนนี้นะคะในเดือนกันยานะคะที่มีของมาเข้าร่วมนะคะก็จะมีชิเซโดนะคะแล้วก็ลังโคมนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์จากบล็อกซิทานค่ะแล้วก็มีกิฟต์วอเชอร์ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างดีใจจังเลยนี่มาแล้วคุณจะมีแพมบ็อกซ์หอมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเรามาดูสิ่งแรกที่กี้เห็นนะคะในนี้ในกล่องอะไรเนี่ยโอ้กิฟต์วอเชอร์ถ้าเราไปซื้อนะคะเราก็จะได้ลด 15% นี่นะคะอะไรอ่ะแอสเทิร์นเป็นแฮนด์ครีมนะคะอันนี้กิ๊กไม่เห็นรู้จักเลยอันใหม่มั้งโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างโอ้โหโอ้ลังโคมนะคะลังโคมนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่นะคะต่อต้านความเครียดเพื่อรับมือกับศัตรูตัวฉกาจของผิวพรรณนะคะให้ความสวยงามแต่งตึงทางด้านอารมณ์นะคะแล้วก็ยังช่วยลดความตึงเครียดจากมลภาวะด้วยนะคะโอ้ตายแล้วตายแล้วแล้วก็ขนาดใหญ่นะคะ50นะคะ ml นะคะอยู่ที่ 2,900 บาทแต่นี่เราได้มา15 ml แบบคุ้มมากๆเลยอ่ะโอ้โหนี่เป็นครีมผู้ใหญ่มากเลยอ่ะเอาละค่ะผลิตภัณฑ์ต่อไปในแพมบ็อกเดือนนี้นะคะนั่นก็คือชิเซโดนั่นเองค่ะเป็นชิเซโดนะคะเป็นครีมบำรุงอะไรเนี่ยทำให้ผิวดูอ่อนใยอันนี้น่าจะเป็นเดย์ครีมนะคะตาเนาะราคาไซส์จริงนะคะอยู่ที่ 4,400 แต่อันนี้เข้ามาบรรจุให้เราอยู่ที่25ออนอู้หูเดี๋ยวให้ดูหน่อยอะไรมีแต่ครีมผู้ใหญ่นะคะในเดือนนี้ไม่ได้มีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเลยนะคะมีแต่ครีมนะคะมีแต่ครีมอู้นะคะตับไตอ้าวอันนี้นี่เองค่ะที่กี้เอสเทอร์ในเนี่ยกี้อ่านไม่ออกจริงนะกี้ไม่รู้ว่าไม่เคยได้ยินยี่ห้อนี้เลยอ่ะเป็นครีมนะคะยี่ห้อนี้นะคะก็เป็นครีมทามือเอ๊ะทำไมมันเป็นครีมทามือนะคะมะรินะ
นะคะมิ้นท์กลิ่นหอมมากๆทำให้ผิวนั้นชุ่มชื้นนะคะพร้อมกลิ่นหอมบุ้ยทาแล้วเบาสบายตัวไหนดูซิโอ้หอมหอมมากชุบโอ้โหหอมมากๆเลยนะคะชอบจริงๆกี่ชอบกลิ่นมะลิแล้วก็ต่อไปนะคะหมดแล้วนะคะตัวนี้ก็เป็นซองอันนี้เป็นซองจากล็อกซิทานนะคะล็อกซิทานมีครีมอะไรมาให้เราอ๋อโอเคอันนี้เป็นบอดี้มิลค์นะคะก็เป็นครีมทาตัวค่ะแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางด้านเส้นผมนะคะก็จะมีมา3ซองใน3ซองนี้นะคะก็จะมีความแตกต่างกันนะคะซองแรกนะคะซองแรกก็จะเป็นแชมพูซองที่2เป็นคอนดิชเนอร์แล้วก็อีกซองนึงก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคล้ายๆมาร์กอะค่ะสำหรับผมแห้งเสียโดยเฉพาะนะคะก็จะมา3ซองนี้โอ้โหแล้วก็ที่จะบอกราคาจริงนะคะถ้าเกิดว่าเป็นราคาจริงก็จะอยู่ที่ full size นะคะ250 ml นะคะจะอยู่ที่860บาทแล้วก็500 ml จะอยู่ที่ 1,550 บาทนะคะเท่าๆกันเลยค่ะราคานี้นะคะอู้อู้จริงฮึดีใจตรงเลยนะคะค่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของแพมบ็อกเดือนนี้นะคะกล่องเอาไว้ใส่ของต่อได้น่ารักมากเลยแพมบ็อกนะคะค่ะแล้วนี่ก็เป็นกล่องแรกนะคะของกี้นะคะกี้ก็ดีใจมากๆเลยนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะจะต้องมีกล่อง2 3 4 5ต่อไปแน่ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากลองนะคะเป็นพวกบิวตี้บ็อกซ์แบบนี้นะคะที่ส่งตรงถึงบ้านนะคะทุกเดือนนะคะก็ตอนนี้ที่เมืองไทยก็มีอยู่4แบรนด์5แบรนด์แล้วแหละแต่ว่าถ้าใครชอบสีชมพูนะคะแล้วก็แพมบ็อกซ์ก็เป็นแบรนด์ที่2มั้งที่เข้ามาในประเทศเรานะคะก็ถือว่าดีมากๆเลยนะคะลองเข้าไปดูนะคะแล้วก็ลองสมัครดูนะคะว่าเพื่อนๆนะคะชอบแบบไหนนะคะนะคะแล้วเจอกันใหม่ในแพมบ็อกซ์ของเดือนหน้านะคะบ๊ายบาย